ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของการทรงเจ้าเข้าผีท่านผู้ฟังน่าสมใจในแกป่วยเป็นนู่นเป็นนี่แล้วตอนหลังเดินไม่ได้เลยนอนสมไอ้ความเจ็บป่วยที่เบียดเบียนมานานนับปีจนปัญญาแพทย์แผนปัจจุบันจะเยียวยารักษาได้ก็เลยหันไปพึ่งพาหมอไสยศาสตร์ในตำบลใกล้เคียงนั่นน่ะก็ทำนายทายทักว่าแท้จริงไอ้การเจ็บป่วยที่ว่าเนี่ยเป็นผลเพราะว่าอำนาจลึกลับและความประสงค์ของเบื้องบนหากว่านางสมใจยินยอมเป็นร่างทรงอาการเจ็บป่วยก็จะหายเป็นปลิดทิ้งก็เลยต้องยอมนางสมใจยอมก็มีการจัดเตรียมการประกอบพิธีรับร่างทรงของเทพที่เป็นเทพกุมารทองวันนั้นก็เตรียมงานที่ลานบ้านกลางแจ้งนั่นแหละหมอที่จะมาทำพิธีเนี่ยเป็นคนทรงเหมือนกันแต่ว่ามีชื่อเสียงเป็นคนที่ใครๆเคารพนับถือชื่อหมอบุญยืนเสร็จแล้วพักหนึ่งหมอบุญยืนก็มาและเมียที่เป็นลูกสาวคนโตของนางสมใจก็ออกไปรับหมอก็บอกไหว้พระเจ้าลูกเอ้ยเป็นยังไงมั่งข้าวของจัดเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วล่ะเชิญพ่อหมอตรวจดูก่อนเถอะเผื่อมีอะไรขาดเหลือจะได้หาเพิ่มเติมหมอบุญยืนก็เดินตรวจตราความเรียบร้อยจนเป็นที่พอใจแล้วก็นั่งลงบนอาสนะที่เจ้าภาพเขาจัดเตรียมมาไว้เอาละเดี๋ยวข้าจะเริ่มพิธีแล้วนะใครมีธุระจะไปไหนก็รีบไปซะเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะว่าตอนที่ข้ากำลังทำพิธีเนี่ยใครจะลุกออกไปไหนไม่ได้นะจนกว่าจะเสร็จพิธีหมอบุญยืนก็ประกาศบอกทุกคนที่นั่งอยู่ในวงล้อมสายศิลป์บริเวณลานพิธีเสร็จแล้วแกก็จุดเทียนเล่มใหญ่ตั้งบนไอ้ก้นขันทองเหลืองที่คว่ำลงในขันน้ำมนต์ใบใหญ่เริ่มสำรวมจิตเป็นสมาธิระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและคุณครูบาอาจารย์ก่อนที่จะบริกรรมคาถาปลุกเสกน้ำมนต์ก็มึมงำพึมพำอยู่พักใหญ่เสร็จแล้วก็เรียกลูกศิษย์มาช่วยกันยกขันน้ำมนต์เดินไปหยุดยืนใกล้ร่างนางสมใจผู้ป่วยก็เอาย่าแฝกที่เป็นกรรมถือในมือลงไปแช่ในขันน้ำมนต์แล้วก็ยกขึ้นประพรมอึดใจเดียวร่างที่แทบจะเคลื่อนไหวเดินเหินด้วยตัวเองไม่ได้ของนางสมใจก็เริ่มขยับขยื่นและลุกขึ้นนั่งได้อย่างน่าประหลาดมหัศจรรย์สายตาของคนตั้งเยอะก็จับจ้องมองดูอยู่หมอบุญยืนก็บอกสมใจเอ้ยอ่ะไปจัดการเอาเครื่องเส้นไหว้ใส่ใบสีซะก่อนไปเสร็จแล้วจะได้เริ่มพิธีสิ้นเสียงหมอบุญยืนนางสมใจก็ลุกขึ้นไปยืนก้าวเดินไปที่ใบสี9ชั้นสูงกว่าหัวคนอีกนะเดินไปอย่างแข็งแรงไม่มีอาการเจ็บป่วยหลงเหลืออยู่เลยท่ามกลางสายตาหลายคู่ที่มองกันอย่างฉงนสนเท่พอจัดการนำข้าวของเช่นพวกดอกดาวเรืองข้าวตอกดอกไม้เครื่องเส้นไหว้อื่นๆทั้งหมด9อย่างใส่ใบสีเรียบร้อยหมอบุญยืนก็ให้ลูกศิษย์เอาขันน้ำมนต์ไปให้ยายสมใจในพรมใบสีก่อนที่จะเรียกให้ไปแต่งหน้าทาปากจนนวลผ่องริมฝีปากแดงชัดนะแบบกุมารทองแล้วก็ให้เข้าไปนั่งขัดสมาธิประจันหน้ากับหมอนี่เอามือสองข้างวางหงายบนหัวเข่าให้ปลายนิ้วชนกันหมอบุญยืนก็นั่งสมาธิเหมือนกันหันหน้าชนกันก็เริ่มบริกรรมคาถางึมงำงึมงำฟังไม่ได้สับเดี๋ยวๆร่างยายสมใจก็เริ่มมีอาการโงกเงกงวนเงินเหมือนจะล้มแต่ก็ไม่ล้มกระทั่งหมอบุญยืนเป่าคาถาพรวดสุดท้ายลงไปบนกระหม่อมนะเสียงนางสมใจก็ดังขึ้นทันทีขอบคุณพ่อหมอขอบคุณเจ้าพ่อหลักเมืองนะที่ช่วยให้หนูได้อาศัยร่างนี้ทำความดีช่วยเหลือชาวบ้านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณเจ้าพ่อหลักเมืองนะเสียงของยายสมใจนี่ไม่ใช่เสียงเก่าแล้วมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเป็นเสียงเด็กอายุไม่กี่ขวบตอนนี้ร่างแก่กลายเป็นที่ประทับทรงของเทพกุมารทองไปแล้วเทพกุมารทองพูดแค่นั้นก็ลุกขึ้นยืนร่ายรำอย่างเบิกบานสำราญใจกระทั่งหมอบุญยืนก็บอกเอาละพอได้แล้วกุมารเอ้ยเอาไว้วันอื่นค่อยรำเถอะวันนี้ร่างเขาเพิ่งจะฟื้นไข้ให้เขาได้พักผ่อนก่อนเถอะเทพกุมารทองในร่างยายสมใจก็หันไปมองอย่างไม่พอใจเพราะว่าอยากจะรำเสร็จแล้วก็ล้มตัวลงนอนชักดิ้นชักงอเหมือนกับเด็กๆที่ถูกพ่อแม่ขัดใจเสร็จแล้วก็ออกไปเสร็จแล้วยายสมใจลุกขึ้นนั่งมองคนโน้นทีมองคนนี้ทีแล้วก็บอก
มาทำไมกันนะไม่มีงานทำกันหรือไงมาทำอะไรกันก็มีแต่ว่ามีก็ไปสิอีนางเมียดไปหาข้าวมาให้แม่กินทีที่หิวแล้วเว้ยนางละเมียดลูกสาวก็ลุกขึ้นทั้งที่ยังไม่หายงงตอนที่ผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็มองหน้ากันไม่อยากจะเชื่อว่ายายสมใจจะหายแล้วลุกขึ้นมาทำปากดีว่ากล่าวชาวบ้านได้คนบ้านใกล้เรือนเคียงต่างก็รู้ดีว่าปกติเนี่ยนางสมใจเนี่ยเป็นคนช่างพูดเข้าขั้นปากจัดทีเดียวเสร็จแล้วตอนป่วยเนี่ยไม่ค่อยพูดอะเกือบจะไม่พูดเลยในช่วงล้มป่วยอ่ะยังไม่ไปอีกยังมายืนมองอยู่ได้นั่งรออะไรหรือว่าจะอยู่กินข้าวด้วยกันเปล่าละจ้ะกำลังจะกลับอยู่พอดีป้าแดงคนบ้านใกล้ก็รีบออกปากแล้วก็ลุกขึ้นเดินจากไปอย่างเกรงๆหมอบุญยืนก็เฝ้ามองด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าต้องการในนางสมใจนี่ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับการเป็นร่างทรงก็เลยแนะนำถึงข้อปฏิบัติที่จะต้องยึดถืออย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความวิบัติเสียหายที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเออนี่แม่สมใจฟังฉันให้ดีนะตอนนี้แกเป็นร่างทรงเทพกุมารทองแล้วไม่ใช่ยายสมใจคนเก่าแล้วนะเพราะฉะนั้นแกจะต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ในศีลในธรรมให้อยู่ในศีล5ซื่อสัตย์สุจริตไม่โลภโมโทสันทรัพย์สินเงินทองของใครต้องช่วยคนโดยที่ไม่หวังอามิสสินจ้างจะเข้าทรงได้เฉพาะเวลา9โมงเช้าถึง11โมงแล้วก็2ทุ่มถึง4ทุ่มวันธรรมดานะส่วนวันพระห้ามเข้าทรงเด็ดขาดห้ามทำเสน่ห์ยาแฝดให้ผัวเมียเขาแตกแยกกันเป็นอันขาดไม่อย่างนั้นแกกับครอบครัวลูกหลานจะประสบภัยพิบัตินะจำคำของข้าไว้ให้ดีนะจะหมอไม่ต้องห่วงอ่ะฉันจะไม่ลืมเลยสักข้อเอาละดีมากเอาละเสร็จธุระแล้วข้าจะต้องกลับสักทีหมอบุญยืนก็ก้าวลงบันไดไปแล้วเพื่อนบ้านหลายคนก็มารุมล้อมยายสมใจเพื่อสอบถามอาการเจ็บป่วยและท่าทางประหลาดของแกเมื่อสักครู่เนี่ยนี่เป็นยังไงมั่งอ่ะแม่สมใจยังเจ็บปวดตรงไหนอีกหรือเปล่าอ่ะหายแล้วไม่มีตาดูหรือยังไงอ้าวข้าวล่ะไปหากันถึงไหนวะนี่ฮะทำไมไม่ยกสำรับมาสักทีมาแล้วแม่มาแล้วแม่แม่ลุกขึ้นได้ก็โวยวายเลยนะนางละเมียดว่าพลางก็ยกสำรับกับข้าวมาวางตรงหน้าแม่นับแต่ได้เป็นร่างทรงยายสมใจก็ให้บริการช่วยเหลือชาวบ้านตามกฎเกณฑ์ที่หมอบุญยืนสั่งไว้อย่างเคร่งครัดเรื่อยมาอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของเวทมนต์คาถาดูมันจะทรงประสิทธิภาพบันดาลผลให้ผู้คนสมปรารถนาจนกระทั่งเป็นที่เลื่องลือชื่อเสียงชั่วระยะเวลาไม่ถึงปีโดยเฉพาะการใบ้หวยนี่แม่นยังกระตาเห็นคนที่รู้ข่าวก็หลั่งไหลกันมาไม่ขาดสายพร้อมเงินทองข้าวของซึ่งเป็นลาภสักการะก้อนใหญ่ที่ใครๆก็นำมาประเคนให้ถึงบ้านยายสมใจก็นั่งนับเงินค่ายกครูในแต่ละวันอย่างยินดีปรีดาไหนจะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหลากหลายแพรพันสีสันผู้คนจัดหามาเส้นมาไหว้สมนาคุณมันก็ทำให้จิตใจของนางสมใจเริ่มหวั่นไหวไขว้เขวหลงลืมคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับหมอบุญยืนจนหมดเอ๋ไอ้ค่ายกครู6บาทต่อครั้งต่อคนเนี่ยมันไม่เหมาะไม่สมหรอกมันควรจะเป็นคนละ60บาทนะแล้วก็ให้ซื้อดอกไม้ธูปเทียนที่เราเท่านั้นไม่ต้องเอามาซื้อที่เนี่ยที่ตำหนักของเรานี่นะค่าสะเดาะเคราะห์ก็ต้องแยกคิดต่างหากจากค่ายกครูอีกสัก200 300นะส่วนค่าทำเสน่ห์นี่เอาสัก 6,000 ก็แล้วกัน 6,000 ต่อคนอย่างเงี้ยถึงจะเหมาะสมถูกต้องแล้วนะนางสมใจหัวเราะร่วนนึกกระยิ่มยิ้มย่องถึงเงินทองที่จะหลั่งไหลเข้ามาแล้วกิตติศัพท์การทำเสน่ห์ยาแฝดพรากเมียพรากผัวของยายสมใจก็ดังกระชอนไปเข้าหูหมอบุญยืนวันนึงแกก็รีบมาเตือนด้วยความเป็นห่วงแม่สมใจอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะฉันน่ะเป็นห่วงแกไม่อยากให้ทำเสน่ห์เลยมันเป็นบาปแล้วผลมันจะตกมาถึงแม่สมใจและลูกหลานเอาแค่อาบน้ำมนต์รักษาคนดูดวงทำนายทายทักไปก็พอแล้วที่จริงฉันก็ไม่อยากจะทำหรอกแต่พวกชาวบ้านก็มารบมาร้าวร้องห่มร้องไห้ฉันสงสารน่ะก็เลยช่วยมันไปนางสมใจจีบปากจีบคอพูดนั่งคุยกันต่ออีกพักหมอบุญยืนก็ลากลับไปหลายวันต่อมามีผู้หญิงสองคนมาหาขอให้ช่วยทำเสน่ห์เรียก
ผู้ชายสามีที่หนีไปหาเมียหลวงก็เขามีลูกด้วยกันแต่ว่าจะให้กลับมาหาเธออย่างเก่ายายสมใจก็ทำทีอิดออดเหมือนจะไม่รับปากแต่แล้วพอผู้หญิงก็เสนอรางวัลเป็นเงินเป็นหมื่นนี่แกก็ตาลุกวาวเอาละอย่างนี้คุณกลับไปก่อนนะแล้วอีก3วันค่อยมาทำไมนานนักล่ะป้าฉันต้องทำหุ่นขี้ผึ้ง2ตัวแล้วเอาไปทำพิธีปลุกเสกก่อนมันต้องใช้เวลาอย่างนั้นเหรออืมจะมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกก็เปล่าอะไม่ต้องหรอกหรือถ้าจะมีอะไรพิเศษถวายท่านเทพกุมารทองก็แล้วแต่พวกคุณก็แล้วกันเอาละยายสมใจแกไม่เชื่อหมอบุญยืนเพราะความโลภของแกอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวพักสักครู่ครับยายสมใจทำพิธีปลุกเสกหุ่นขี้ผึ้งด้วยวิธีตามไสยศาสตร์มนต์ดำของแกเสร็จแล้วปรากฏว่า3 วันผู้หญิงคนนั้นก็ไม่มารับของยายสมใจก็เลยเอาหุ่นขี้ผึ้งไปซุกไว้ใต้ที่นอนของแกรุ่งขึ้นวันนั้นเป็นวันสงกรานต์บรรดาญาติพี่น้องลูกหลานของแกก็มาเยี่ยมแล้วก็พากันไปทำบุญที่วัดกันหมดเหลือแต่เพียงทิดมั่นลูกเขยซึ่งอาสาเฝ้าบ้านเมื่อไม่มีอะไรจะทำลูกเขยขยันก็เลยคิดจะเอาข้าวของเครื่องใช้ที่หลับที่นอนของแม่ยายไปซักทำความสะอาดพร้อมทั้งกวาดถูห้องนอนให้แกเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่แบบไทยๆสงกรานต์นะเสร็จแล้วตอนที่ทำความสะอาดก็เจอหุ่นขี้ผึ้ง2 ตัวก็เก็บใส่กระเป๋ากางเกงเอาไว้เพื่อจะสอบถามแม่ยายพอจัดการงานบ้านเสร็จทิดมั่นก็เปลี่ยนเสื้อผ้าจะเข้าห้องน้ำเป็นเวลาเดียวกับปราณีลูกสาวคนที่2ของนางสมใจซึ่งเป็นภรรยาของเขาเนี่ยกลับมาพอกลับมาถึงบ้านปราณีก็คิดจะซักเสื้อผ้าก็คว้าเอาเสื้อกางเกงสามีและลูกๆใส่ลงไปในเครื่องซักผ้ากระทั่งเครื่องทำงานปั่นผ้าแล้วก็บีบน้ำได้ที่ก็หยิบเสื้อผ้าออกจากเครื่องใส่กะละมังเพื่อเอาไปตากตอนที่หยิบผ้าขึ้นสะบัดแล้วใส่ไม้แขวนเสื้อก็เห็นเศษขี้ผึ้งชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระเด็นออกจากเสื้อแล้วก็ออกมาจากกางเกงด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรก็คิดว่าคงเป็นเศษดินน้ำมันที่ลูกชายเอามาเล่นแล้วก็เผลอลืมทิ้งไว้ในกระเป๋ากางเกงบ่ายวันนั้นเองทิดมั่นพร้อมด้วยนางปราณีแล้วก็ลูกๆ ก็พากันไปเที่ยวที่วัดไปดูงานสงกรานต์นะเสร็จแล้วก็ไปเสี่ยงเซียมซีนะเขย่ากันทั้งผัวทั้งเมียแต่ปรากฏว่าได้เบอร์เดียวกันนะได้เลขเดียวกันซ้ำร้ายข้อความในใบทำนายทำให้2สามีภรรยาถึงก็นั่งซึมนะต้องขยำมันทิ้งแล้วก็ปลอบภรรยาบอกว่ามันไม่จริงหรอกปราณีอย่าคิดมากไปเลยเหลวไหลมันก็ไอ้กระดาษแผ่นเดียวนะหมอดูคู่กับหมอเดาแหละคนอื่นเขาก็เขย่าได้ใบนี้กันเยอะแยะถ้ามันจริงในครอบครัวพวกเขาก็พังกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วทีนี้คำพูดของน้องเขยเนี่ยทำให้นางลำเมียดพี่สาวของนางปราณีซึ่งเฝ้ามองอยู่ก็นึกสงสัยก็เก็บใบเซียมซีนั้นขึ้นมาอ่านในใบเซียมซีนั้นก็บอกว่าใบที่6นรกถามเพราะกรรมชั่วลูกเมียตัวญาติมิตรสนิทใกล้ต้องกระเสือกกระสนจนวันตายเพราะการร้ายให้พลัดพรากทั้งผัวเมียให้ตระหนักทำดีพลีกุศลเพื่อส่งผลกลายดีไม่มีเสียผ่อนผันทุกปลดยากเรื่องผัวเมียมีแต่เสียใบนี้ไม่ดีเลยลำเมียดอ่านจบก็เอาไปไว้ที่ตักพระพุทธรูปแต่เอาไปใบเดียวอีกใบหนึ่งก็ลำเมียดก็เก็บเอาไว้เพื่อจะเอาไว้ให้แม่ดูที่บ้านคืนวันนั้นเองปราณีภรรยาทิดมั่นตอนใกล้สว่างก็ลุกขึ้นเตรียมหุงหาอาหารและต้มน้ำร้อนไว้ชงกาแฟเสร็จแล้วตอนที่เดินไปถึงประตูห้องครัวก็ต้องสะดุ้งตกตะลึงตาค้างยืนจังงังอยู่กับที่เพราะว่าเห็นเงาผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งยืนขวางประตูมีเชือกสีขาวคล้ายๆได้สายสินผูกติดกันทั้งคู่ก็มองหน้าเธออย่างเครียดแค้นเสียยิ้มใบหน้าแตกระแหงหัวเราะอึเสร็จแล้วก็ทำหน้าตาบิดเบี้ยวเยเกโอดโอยแขนขาบิดไปบิดมาแล้วหลุดออกมาทีละข้างทีละข้างเหมือนกับหุ่นดินน้ำมันที่โดนเครื่อง
ครื่องซักผ้านี่ปั่นจะหลุดออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นนะแขนขาหลุดออกมาหมดพร้อมทั้งหัวก็หลุดร่วงพื้นดินกลิ้งไปหยุดที่เท้าของนางปราณีเท่านั้นเองนางปราณีกรีดร้องสุดเสียงก่อนที่จะสุดร่างหงายตึงในตานี่เหลือกลานทิดมั่นได้ยินเสียงสะดุ้งตื่นลุกพรวดออกจากห้องนอนก็ร้องตะโกนถามเมียว่าเป็นอะไรวิ่งไปถึงหน้าห้องครัวเห็นร่างนางปราณีลงไปนอนบนพื้นบ้านหน้าตาซีดตากรอกไปกรอกมาเหมือนกำลังกลัวสุดขีดนะเสร็จแล้วก็บอกผีผีนางปราณีก็หลุดปากละล่ำละลักอย่างหวาดผวาสามคืนต่อมาภาพการคุกคามจะเอาชีวิตของหุ่นขี้ผึ้งคู่นั้นก็ยังคงติดตามรบกวนนางปราณีจนกระทั่งเกิดอาการประสาทหลอนทิดมั่นก็เป็นห่วงเมียว่าจะสุดหนักก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลในตัวจังหวัดแต่หลายวันผ่านไปอาการก็ยังไม่ดีขึ้นหมอก็ต้องสั่งให้ทิดมั่นเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเกรงว่าปราณีจะมีอาการประสาทหลอนแล้วลุกพรวดพราดออกจากเตียงผู้ป่วยจะทำให้เกิดอันตรายได้ถึงกระนั้นก็ยังไม่อาจจะหยุดยั้งเหตุการณ์เลวร้ายได้คืนนั้นตอนหัวค่ำทิดมั่นก็ปลีกตัวออกมาจากเตียงผู้ป่วยหลบไปสูบบุหรี่ที่บริเวณระเบียงด้านนอกเสร็จแล้วเวลานั้นปราณีก็ลุกออกจากเตียงกรีดร้องกรีดกรีดกลัวแล้วกลัวแล้วอย่าทำฉันเลยท่ามกลางสายตาคนป่วยหลายคู่ที่ยังไม่หลับปราณีก็วิ่งพรวดพราดตรงไปประตูที่เขาเปิดไปบันไดหนีไฟข้างตัวอาคารแล้วกระโดดพุ่งเหลาลงไปข้างล่างไปยังพื้นซีเมนต์เบื้องล่างทันทีที่ร่างตกกระแทกพื้นกระดูกศีรษะแขนขาของปราณีก็แหลกเป็นชิ้นไม่ต่างจากหุ่นขี้ผึ้งที่ถูกปั่นนอนจมกองเลือดอยู่อย่างนั้นเสร็จแล้วทิดมันก็วิ่งลงไปประคองร่างอ่อนระทวยเหมือนกับไร้กระดูกขึ้นมาน้ำตาที่ไหลรินออกมาเสียงสะอื้นร่ำไห้เป็นที่น่าเวทนาแก่ผู้พบเห็นงานศพของปราณีผ่านพ้นไปหลายวันทิดมั่นยังคงซึมเศร้าแล้วก็เริ่มมีอาการหวาดผวานะบ่อยครั้งที่เขาสะดุ้งตื่นลุกพรวดร้องตะโกนด่าทอเสร็จแล้วก็คว้าสิ่งของเครื่องใช้ใกล้มือคว้างปาสิ่งที่เห็นในภาพหลอนจนแตกหักเสียหายใช้การไม่ได้ญาติพี่น้องต่างก็หวาดผวาว่าสักวันหนึ่งอาจจะมีใครโชคร้ายโดนลูกหลงเสร็จแล้วสิ่งที่พวกเขาคาดคิดก็เกิดขึ้นจนได้คืนนั้นทิดมั่นมีอาการประสาทหลอนคว้าปืนจากใต้หมอนออกมากระหน่ำยิงอย่างบ้าคลั่งนะยิงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเสร็จแล้วก็มีเสียงยายสมใจร้องร้องโอ้ยโอ้ยว่าฉันถูกยิงช่วยด้วยนางสมใจในร้องครวญครางขอความช่วยเหลือลูกหลานเพื่อนบ้านใกล้เคียงตื่นตระหนกพากันมาจับตัวทิดมั่นไว้ก็นำร่างโชคเลือดของยายสมใจส่งโรงพยาบาลทิดมั่นถูกตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวนเพื่อดำเนินคดีแต่ว่าเขาไม่สามารถจะให้การได้เพราะยังมีอาการหวาดผวาพูดจาวกวนสับสนตำรวจก็นำตัวส่งเข้าโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อตรวจสอบอาการป่วยในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่าเขาเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งจำเป็นจะต้องให้การรักษาอย่างเร่งด่วนส่วนตัวยายสมใจหลังจากที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลแกก็ถูกนำตัวกลับมานอนพักอยู่ที่บ้านนานเป็นเดือนอาการป่วยก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะว่ากระสุนทะลุไปโดนกระดูกไขสันหลังระบบประสาทเป็นอัมพาตท่อนล่างเดินเหินเคลื่อนไหวด้วยตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยลูกหลานช่วยประคองให้ลุกนั่งบนรถเข็นถึงจะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้ส่งผลกระทบถึงอาชีพร่างทรงของแกอย่างถึงที่สุดการทำนายทายทักก็ไม่ได้แม่นยำเหมือนเดิมเวทมนต์คาถาก็เสื่อมสิ้นผู้คนที่เคยศรัทธาไปมาหาสู่ก็ร่อยหรอลงทุกวันเงินทองที่เคยได้เคยมีก็เริ่มขาดมือชะตาชีวิตของยายสมใจก้าวมาถึงช่วงขาลงได้รับความเดือดร้อนทุกทรมานอย่างหนักทั้งกายทั้งใจลูกหลานส่วนใหญ่ก็อยู่ห่างไกลก็มีเพียงละเมียดลูกสาวคนโตที่เฝ้าปรนนิบัติดูแลอยู่ตามลำพังละเมียดก็ครุ่นคิดว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นไปตามคำทำนายทายทักในเซียมซีใบนั้นได้นะแล้วก็ต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกก็เอาใบเซียมซีออกมาอ่านตั้งใจจะเอาไปให้หมอบุญยืนดูเพื่อจะหาทางช่วยเหลือให้เรื่องร้ายๆบรรเทาเบาบางลงไปพ่อหมอพ่อหมอช่วยแม่หน่อยนะอย่าให้เป็นอะไรมากไปกว่านี้เลยละเมียดเอ้ยมันสายไปแล้วข้าเคยเตือนแม่เองแล้วแล้วเขาก็ไม่เชื่อแล้วมาถึงขั้นนี้ใครก็ช่วยไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยต้องทำใจยอมรับผลกรรมไปเถอะ
หมอบุญยืนก็พูดให้ปลงก็ใช่อย่างที่หมอบุญยืนพูดนั่นแหละใครเล่าจะปฏิเสธผลการกระทำของตัวเองได้ไม่ว่าดีหรือชั่วบุญหรือบาปทุกคนย่อมได้รับเองอย่างยุติธรรมสาสมกับสิ่งที่ได้กระทำลงไปไม่ช้าก็เร็วเรื่องของเวรกรรมบาปบุญนี่มีเล่าให้ฟังกันทุกวันนะครับเมื่อพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกในสมัยปัจจุบันนี้นะไม่ว่าจะเป็นชั้นบรรยากาศหรือว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกรวมไปถึงฤดูกาลต่างๆเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะมากบางฤดูก็มีรวมกันทั้ง 3-4 ฤดูก็มีหน้าฝนก็ร้อนแถมมีหนาวรวมอยู่ด้วยพอถึงหน้าหนาวก็มีฝนแถมร้อนระอุมันแปลกซะจนไม่คิดว่าจะเป็นหน้าหนาวได้ยังไงแต่ปีที่ผ่านมานี่หน้าหนาวเต็มทั้งฤดูแล้วก็หนาวมากหนาวชนิดที่คนทนไม่ไหวตายไปก็มีสัตว์เล็กๆน้อยๆทนไม่ได้ก็เสียชีวิตไปด้วยนอกจากอากาศเปลี่ยนสังคมยังยุ่งวุ่นวายที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะมนุษย์ทั้งนั้นน่ะมนุษย์หรือว่าคนนี่แหละครับที่ทำให้สังคมเปลี่ยนหรือแม้แต่ธรรมชาติต้นไม้ก็ถูกตัดซะจนเตียนหินดินทรายถูกขุดไปขายแผ่นดินยุบถนนสุดสาเหตุก็มาจากการขุดเจาะนะตอนนี้ภัยแล้งกำลังเล่นงานชาวไร่ชาวนาทางภาคอีสานแล้วก็ภาคอื่นอีกหลายที่ทั้งที่ก่อนหน้านี้น้ำท่วมแบบถล่มทลายน้ำมากเต็มเจิงสุดลูกหูลูกตาพอน้ำแห้งฝนหยุดยาวภัยแล้งมาทันทีเลยข้าวที่ปลูกกันไว้พืชไร่ตายหมดชาวไร่ชาวนาต้องรับภาระหนี้สินกันต่อไปอีกภัยธรรมชาติที่เกิดจุดนี้จุดนั้นประเทศโน้นประเทศนี้ล้วนแล้วแต่รุนแรงทั้งนั้นธรรมชาติกำลังทวงคืนในสิ่งที่มนุษยชาติทำมาไว้นั่นก็เป็นอีกคำตอบหนึ่งซึ่งหลายคนก็เชื่ออย่างนั้นแล้วก็ลองคิดถึงความเป็นจริงที่ว่าทำไมโลกร้อนขึ้นทุกวันทำไมเวลาน้ำมานี่ก็มาจนมากรับไม่ไหวแผ่นดินไหวก็ทำไมรุนแรงคร่าชีวิตคนไปหลายพันหลายหมื่นได้ในเวลาไม่นานเมื่อก่อนนี้เกิดภัยจากธรรมชาติร้ายแรงอย่างนี้บ้างไหมคนสูงอายุก็ตอบได้ทันทีว่าไม่เคยมีรุนแรงอย่างนี้เมื่อก่อนนี้ต้นไม้เยอะธรรมชาติยังสมบูรณ์คนยังไม่บุกรุกป่าจนราบเตียนอย่างนี้ตอนนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนตึกรามบ้านช่องเต็มไปหมดที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะความเจริญเข้าถึงที่ไหนความเป็นธรรมชาติแบบดั้งเดิมมันก็หายไปไม่เว้นแม้แต่ประเพณีนะบางประเพณีเนี่ยไม่มีคนนำทำแล้วพอคนเฒ่าคนแก่ล้มหายตายจากไปทีละคนละคนก็ไม่มีใครสืบสานประเพณีหรือว่าการละเล่นต่างๆของยุคเก่าเอาไว้แต่ถ้าพูดถึงพิธีเผาศพในสมัยก่อนเนี่ยก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่างานศพเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากสมัยนี้เท่าไหร่นักแต่ที่ต่างกันแล้วก็มีชัดเจนก็มีสมัยก่อนนู้นแต่ไม่รู้ว่านานแค่ไหนที่มีประเพณีสวดเป็นเพื่อนศพแต่เมื่อไม่นานมาเนี้ยก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าปกติแล้วเวลามีงานศพเพื่อนบ้านหรือว่าญาติจะคุยอยู่เป็นเพื่อนศพนะก็อยู่กันนานซึ่งความจริงก็ไม่ใช่อย่างนั้นที่ญาติพี่น้องอยู่เป็นเพื่อนก็คืออยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพเพราะว่าพอคนที่มาฟังพระสวดอภิธรรมเสร็จเรียบร้อยกินข้าวกินปลาหรือว่าอาหารที่จัดเลี้ยงเรียบร้อยแล้วต่างคนต่างก็กลับบ้านใครบ้านมันก็เหลือเพียงเจ้าภาพไม่กี่คนถ้าบ้านไหนญาติน้อยก็จะเหลือ2-3คนก็เหงาเศร้าๆกันไปเมื่ออยู่เป็นเพื่อนศพก็หากิจกรรมทํากันเดี๋ยวนี้ก็มีวิธีอยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพโดยการเล่นการพนันมั่งไฮโลป๊อกเด้งเป็นที่ฮิตเนี่ยตำรวจก็สั่งห้ามก็ยังไม่วายแอบเล่นหรือถ้ามีพรรคพวกเป็นตำรวจก็ใส่มือให้ซะจะได้ไม่ต้องมาตรวจมาจับกันว่าอย่างนั้นนั่นเป็นสมัยนี้แล้วก็น่าจะมีเมื่อก่อนด้วยตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดแล้วมีประเพณีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งน่าจะมีมานานแล้วแล้วเดี๋ยวนี้บางงานก็ยังมีอยู่นะเขาว่ามีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดแล้วการอยู่เป็นเพื่อนศพมีกิจกรรมที่คนสมัยนี้บางคนไม่รู้จักอะสวดพระมลัยก็บอกไม่ถูกว่าเป็นบทสวดแบบไหนแต่ลงท้ายก็มีสร้อยร้องรับกัน
อัจฉรวันกุมพีน้อย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 เนี่ยอย่างเงี้ยครับนะก็สวดหน้าศพกันก่อนนี้มีคนรับกันเป็นทอดทอดแล้วก็เริ่มสวดใหม่อีกตั้งแต่ต้นจนถึงเช้าเลยวันต่อไปก็มีคนอยู่เป็นเพื่อนศพอีกแล้วก็ทําหน้าที่สวดด้วยคนที่สวดเป็นเมื่อคืนไม่เป็นเมื่อคืนเนี้ยมาคืนนี้สวดเป็นแล้วเป็นนักร้องแล้วไอ้ที่สวดได้ก็สวดกันไปสวดไม่เป็นก็นั่งกินเหล้ากันแล้วก็คอยรับเป็นลูกคู่งานศพสมัยเก่ากับสมัยใหม่ต่างกันมากเพราะว่าก่อนนี้เทคโนโลยีอะไรก็ไม่มีเมนเผาศพก็ไม่มีเวลาเผาศพก็เผากันกลางแจ้งกลางลานเลยใช้ไม้ฟืนมาวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมสูงๆก็วางลงศพ บนไม้ก่อนที่จะมีพิธีเผาเวลาฟืนหมดก็เติมไปเรื่อยๆสัปเหร่อก็มีเหล้าคอยเป็นเพื่อนมีเพื่อนบ้านอยู่เป็นเพื่อนจนกว่าจะเผาไหม้หมดตอนเช้าก็มาเก็บกระดูกเหมือนปัจจุบันเนี้ยที่เผาในเมนตอนเช้าก็มาเก็บกระดูกไปทำพิธีทางศาสนาต่อไปงานศพก่อนนี้ระหว่างที่มีศพญาติอยู่ในบ้านหรือว่าทำงานที่วัดหรือที่ไหนก็ตามญาติพี่น้องหรือว่าเจ้าภาพจะแต่งชุดดำหรือไม่ก็ชุดสีเทาสีกรมท่าในสมัยก่อนก็จะไม่แต่งตัวแต่งหน้าทาปากแต่อย่างใดเพราะว่าถือว่าเป็นการไว้ทุกข์ให้กับผู้เสียชีวิตแต่ในปัจจุบันเจ้าภาพญาติพี่น้องแต่งตัวยังก็จะไปช้อปปิ้งแข่งกันแต่งหน้าทาปากแหวนสร้อยกำไรใส่เป็นแถวเมื่อก่อนนี้ถือว่าถ้าใส่นี่ไม่ให้เกียรติคนที่จากไปในสมัยนี้ไม่ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญไปแล้วเจ้าภาพต้องดูดีไว้ก่อนปล่อยตัวโซมไม่ได้อะไรทำนองนี้แต่ว่าผู้แต่งตัวไว้ทุกแบบทุกจริงๆก็มีไม่ใช่ไม่มีคนสมัยก่อนเขามักจะเก็บกระดูกไว้ตามขอบกำแพงประตูโบสถ์หรือไม่ก็สร้างเจดีย์ไว้รอบๆ บริเวณวัดบ้างใกล้ๆโบสถ์บ้างบางบ้านก็เก็บไว้ในบ้านไว้บูชาทุกเทศกาลโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ก็จะทำบุญไปให้ผู้ที่ล่วงลับถือว่าเป็นการขึ้นปีใหม่ของไทยเราด้วยส่วนศาสนาอื่นๆเขาก็ทำตามประเพณีของแต่ละศาสนาไปปัจจุบันนี้บางบ้านไม่เก็บกระดูกไว้จะนำไปลอยอังคารหลังจากทำพิธีศพเสร็จเรียบร้อยบางบ้านพอเผาศพเสร็จเก็บกระดูกทำบุญ7วันเสร็จก็นำไปลอยอังคารเลยส่วนบางบ้านก็รอทำบุญ100วันก่อนถึงจะไปลอยอังคารแล้วก็บางบ้านก็เก็บไว้ทำบุญปีละครั้งครบ3ปีก็นำไปลอยอังคารไม่ใช่ว่าการทำงานศพจะเหมือนกันไปทุกหมู่บ้านทุกอำเภอหรือทุกจังหวัดนะครับบางหมู่บ้านที่มีประเพณีสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนก็ทำตามกันมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วแต่บ้านไหนประเพณีของใครทำยังไงก็ทำกันตามอย่างนั้นคุณสมพงษ์เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อก่อนเวลามีงานศพทำกันง่ายๆไม่มีเลี้ยงอาหารหลังฟังพระสวดอภิธรรมเสร็จหรอกถ้ามีก็กินกันตามประสาที่มีของกินในงานเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้ต้องมีอาหารเลี้ยงหลังจากทานอาหารก็มีขนมตามมาเรียกว่าแขกเรือกินอิ่มหนำสำราญแล้วถึงได้กลับบางคนก็ไม่กินอาหารก็นั่งคุยแล้วก็กลับคุณสมพงษ์เล่าให้ฟังอีกเมื่อก่อนนี้ไปซ่อมรถกับเพื่อนๆก็ซ่อมรถไปคุยกันไปหลายเรื่องแล้วแต่จะหาเรื่องอะไรมาคุยคุยเรื่องของหนุ่มๆจีบสาวที่ไหนมั่งใครชอบใครอะไรอย่างนั้นแต่ก็มีช่วงหนึ่งของการคุยคุณสมพงษ์บอกว่าคุยกันเมื่อยก็ร้องเพลงกันไปใครนึกเพลงอะไรก็ร้องกันเพราะว่าซ่อมรถกว่าจะเสร็จนี่มันนานคุณสมพงศ์ก็นึกถึงตอนงานศพก็เล่ากันสนุกแล้วก็ร้องเอาละสิน้อย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 ชลวันกุมพีอีกคนก็เริ่มอีกคนก็ร้องตอบเห็นเป็นเรื่องสนุกคุณสมพงศ์บอกว่าไม่รู้นึกยังไงไปพูดกับพรรคพวกที่ไปซ่อมรถด้วยกันเฮ้ยมาร้องเพลงนี้กันดีกว่าเสร็จแล้วก็ร้องออกมาเป็นบทสวดพระมลัยที่เขาใช้สวดเป็นเพื่อนผีหรือว่าเป็นเพื่อนศพเนี่ยพวกก็ไม่ได้คัดค้านอะไรกันเลยก็ผสมโรงสวดเล่นกันอย่างสนุกไปซะอย่างนั้นสวดบ้างแปลงบ้างไม่ทันจบก็ได้ข่าวร้ายเสียญาติลูกพี่ลูกน้องไปจริงๆคุณสมพงษ์บอกว่าคราวนี้ได้สวดพระมลัยเป็นเพื่อนศพจริงๆเลยไม่มีใครพูดว่านั่นเป็นลางสังหรณ์คุณสมพงษ์เองก็สงสัยว่าทำไมอยู่ดีๆถึงอยากจะสวดบทที่เขาใช้สวดเป็นเพื่อนศพก็ไม่รู้คุณสมพงษ์บอกว่าน่าจะเป็นลางบอกเหตุแต่คงจะบอกคุณสมพงษ์คนเดียวเท่านั้นไม่ได้บอกเพื่อนๆที่ซ่อมรถด้วยกันหรอกเพราะว่าคนที่ตายเนี่ยเป็นญาติของคุณสมพงษ์เพียงคนเดียว
แต่ก็แปลกใจว่าทำไมถึงนึกอยากจะสวดแล้วก็ร้องสร้อยกันแบบไม่มีอะไรเลยทีนี้พอเกิดเรื่องขึ้นปุ๊บถึงได้นึกถึงปั๊บคุณสมพงศ์บอกเข็ดแล้วไม่คิดจะสวดเล่นนอกงานศพอีกเลยเรื่องแปลกๆครับทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งครับคุณวิชัยเล่าให้ฟังบอกวันนั้นไปบ้านญาติกันที่จังหวัดสระบุรีก็มีผู้หญิงคนหนึ่งยายคนนี้ชื่อยายสมจิตแกชอบมานั่งคุยที่บ้านญาติอยู่เป็นประจำพอแกรู้ว่าคุณวิชัยชอบฟังเรื่องแปลกๆแกก็เล่าเรื่องนี้แกบอกว่าแกเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งมีอาชีพทำนาทำสวนเหมือนกับชาวบ้านคนอื่นในละแวกบ้านนั่นแหละมีลูกสองคนผัวก็ทำนาเหมือนกันฐานะทางครอบครัวก็ถือว่าพอมีพอกินไม่เดือดร้อนทีนี้อยู่มาวันหนึ่งไปทำนาเกิดล้มหัวฟาดคันนาดื้อๆที่อย่างนั้นทั้งที่ไม่ได้โดนอะไรมันฟาดมันทุบไม่มีใครทำร้ายล้มลงไปเองคนมาเรียกปลุกให้ตื่นก็ฟื้นขึ้นมามองคนนั้นคนนี้งงๆก็ถามว่าตัวเองเป็นอะไรอ้าวไอ้คนที่มาเรียกสิมันจะถามว่าแกเป็นอะไรนอนพบอยู่อย่างนั้นกลับเป็นฝ่ายถูกถามก็งงถามกันไปถามกันมาจนได้รู้ว่าไอ้ที่ล้มลงไปหมดสตินะไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นอะไรอยู่ๆก็วูบไปซะอย่างนั้นน่ะแล้วก็ไม่ใช่หนเดียวนะเป็นหลายหนจนคนเขาพากันพูดว่าเยคนเนี้ยคงจะเป็นโรคลมบ้าหมูล้มลงไปนอนบ่อยๆก็ยังไม่รู้ตัวว่าเป็นอะไรไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เพลียอ่อนแรงแต่ประการใดยังทำงานแข็งขันแล้วก็ไม่ได้เจ็บได้ปวดอะไรที่ตรงไหนไปหาหมอตรวจหมอก็บอกไม่มีโรคอะไรต่อมามีร่างทรงคนนึงก็บอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าเขาจะเอาเป็นคนทรงให้ไปรับเป็นร่างทรงซะไม่งั้นอาจจะไม่ดีอาจจะวิกลจริตเป็นบ้าเป็นบอไปได้แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ชอบเขาไม่รับพยายามหลีกเลี่ยงหลีกหนีต่างๆนานาไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ไม่ยอมเขาบอกว่าอายคนอื่นเป็นตายยังไงก็ไม่เป็นทีนี้แกก็เป็นโน่นเป็นนี่บ่อยคือมักจะหมดสติเจ็บป่วยอ่อนแอจิตใจว้าวุ่นกลัดกลุ้มสติชักไม่ค่อยดีพูดเมื่อลอยใจลอยพูดไม่รู้สึกตัวเรียกว่าไม่มีความสุขอะชีวิตหนักเข้าก็ทนไม่ไหวจำต้องรับเป็นคนทรงเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากยายคนนั้นคือยายสมจิตนะเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่รับเป็นคนทรงแล้วไอ้โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่นั้นไม่ว่าจะอาการที่เป็นลมบ่อยๆหรือว่าอะไรอย่างอื่นที่ทำให้อยู่ไม่มีความสุขนี่มันหายไปหมดเลยหลังจากเป็นคนทรงแล้วปี2ปีฐานะก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอยู่มาวันหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ออกจากบ้านไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็เกิดพลั้งพลาดไงไม่รู้ยืนรอรถจะกลับบ้านสองแถวเก่าๆคันหนึ่งแล่นเข้ามาด้วยความเร็วแล้วพุ่งเข้าชนเอาดื้อๆเลยท่ามกลางสายตาผู้คนที่ยืนรอรถพวกแม่ค้าคนขายลอตเตอรี่เห็นกันหมดตอนนั้นตอนเย็นแล้วผู้คนกำลังจะกลับบ้านกันคนเยอะผู้หญิงคนทรงที่ว่าเนี่ยก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเอาไปโรงพยาบาลหมอก็สายหน้าเพราะว่าเหยื่อเคราะห์ร้ายเนี่ยตายไปแล้วทีนี้เรื่องที่น่ากลัวมากในเวลาต่อมาก็คือระหว่างที่ตั้งสวดศพอยู่ที่วัดเนี่ยผีคนทรงคนนี้มางานศพตัวเองคนที่เห็นก็คือเด็กสองคนเป็นเด็กผู้ชายทั้งคู่เป็นลูกศิษย์วัดกินนอนอยู่กับพระที่วัดนั่นแหละพวกเขาเห็นตอนดึกๆขณะศพตั้งอยู่บนศาลาก็เปิดไฟไว้สว่างเด็กสองคนนี้ก็นอนอยู่บนศาลาด้วยมีพวกผู้ชายหลายคนกินเหล้าเล่นหมากรุกทำอะไรต่ออะไรกันอยู่แต่ว่าพอตกดึกพวกนั้นก็หลับหมดนี่เด็กคนนึงสะดุ้งตื่นเห็นผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวทั้งชุดแล้วมายืนอยู่ที่ข้างๆโรงศพก็ปลุกเพื่อนอีกคนนึงให้ตื่นมาดูก็เห็นว่าเป็นความจริงเห็นแต่ข้างหลังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่สังเกตเห็นกันว่าร่างนั้นยืนร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่โดยที่ไม่ได้ยกหลังมือเช็ดน้ำตาแต่อย่างใดแต่ว่ามีเสียงสะอื้นดังเบาๆพักใหญ่ร่างนั้นก็ขยับพอผู้หญิงนั้นหันมาเนี่ยเด็กสองคนแทบช็อกตายเพราะว่าเห็นหน้าถนัดแล้วได้รู้ผู้หญิงนุ่งขาวก็คือคนที่นอนตายอยู่ในโรงเด็กๆรีบยกมือปิดหน้าด้วยความหวาดกลัวเสร็จแล้วก็เกิดทนไม่ไหวร้องเสียงหลงเนี่ยร้องด้วยร้องไห้ด้วยขวัญหนีดีฟอร้องกันไม่เป็นภาษาคนทั้งคู่เลยทำให้พวกผู้ใหญ่ตกใจตื่นขึ้นมาตกใจโมโหด้วยเด็กก็เล่าให้ฟังพอพวกผู้ใหญ่ได้ยินก็มองหน้ากันเลิกหลักเลิกหลัก
พักเดียวเท่านั้นแหละศาลาเหลือแต่ศพไปกันหมดเลยไม่ว่าคอเล่าวงไฮโลเซียนหมากรุกที่นอนกันอยู่นี่ไปเรียบแล้วเด็กสองคนในเด็กวัดจะอยู่ได้ยังไงก็ต้องเพ่นไปนอนบนกุฏินะเรื่องนี้คุณวิชัยเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกดีก็เลยนำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันครับ